ดูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บครับนายหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่235ต้องขอบใจหนูมากๆเลยนะ2วันนี้กินยาติดต่อกันมารู้สึกดีขึ้นมากยังเห็นได้ชัดเลยล่ะนั่นเป็นโชคดีของคุณหญิงตั้งหากล่ะคะหนูชิงโจก็เกรงใจเกินไปหนูช่วยรักษาอาการป่วยของฉันนี่เป็นค่ารักษาเล็กน้อยให้หนูนะจ๊ะมาสิฉันจะให้อาฬิกาเรืองนี้เป็นค่ารักษาแทนเงินดีไหมจ๊ะต้องขอบใจยายซิวซิวสำหรับคำแนะนำของหล่อนนะฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดีว้าวนี่มันดูดีเกินไปแล้วค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าห้องน้ำไปทางไหนเหรอคะฉันอยากจะใส่มันเดี๋ยวนี้เลยค่ะออกไปที่ประตูนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายคุณหนูกู้ให้ดิฉันพาคุณไปดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันจะไปเองซิวซิวดูแลคุณหญิงห้าอยู่ที่นี่เถอะจ้ะคุณหญิงบอกฉันว่าซิวซิวเป็นคนเสนอมอบบริการเดือนนี้ให้ฉันมันต้องมีปัญหาอะไรแน่แน่นี่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดาแล้วก็ไม่ได้หรูหราอะไรด้วยมันยังดูทันสมัยไม่เหมือนของเก่าหรือจะเป็นเอ๊ะ ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคุณหนูกู้สวมนาฬิกาเรือนนี้แล้วดูดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณหญิงห้านาฬิกาเรือนนี้ดูเรค่ามากกูจะทำของพังนะคะคุณหญิงห้าคะท่านกองพลแกจะกลับมานะคะเราออกไปกันเถอะค่ะคุณหญิงห้าค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณหนูกู้ไปไหนมาหรอคะเมื่อสักครู่นี้ฉันไปหาคุณหญิงห้ามาตลอดเลยค่ะคุณหนูสื่อมีธุระอะไรกับฉันนั่นหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะรอดูเถอะเดี๋ยวมีเรื่องแน่โอ้ไม่นะมีขโมยขึ้นมาที่หอสมุดอะขโมยคือขโมยอะไรนะขโมยก็ได้ยังไงถึงเข้ามาขโมยของในฮฤหาสน์นี้ฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้ละค่ะอย่าให้มีอะไรหายไปเถอะแต่คนเด็กๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสินะเดี๋ยวค่ะคุณหนูสื่อค่ะฉันกลัวจังเลยให้ฉันอยู่ข้างๆคุณได้ไหมคะคุณชิงโจคะอย่ากลัวไปเลยค่ะฉันอยู่ตรงนี้ดูในขี้ขาดนี่เข้าสิเดี๋ยวจะได้ทุกข์และทมสมใจแน่ทุกคนอย่าตื่นตระหนกกันไปคุณท่านคะเป็นอย่างไรบ้างคะจับหัวขโมยได้หรือเปล่าถ้าฉันล้อมข้างนอกไปหมดแล้วไม่มีใครออกไปได้ใครเป็นคนเห็นหัวขโมยเรียกคุณท่านคะดิฉันเองค่ะดิฉันเห็นเงาของคนออกมาจากห้องสมุดนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงดิฉันมองเห็นไม่ชัดคุณพ่อคะที่นี่ก็ไม่ได้มีคนเยอะๆขนาดนั้นเราไปหากันทีละคนเดี๋ยวก็ทราบเองเลยค่ะนาฬิกาข้อมือนี่ที่เธอสวมอยู่น่ะได้มาจากไหนกันนาฬิกาข้อมืออะไรกันคะคุณพ่อภาวะครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่236เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันที่แท้ก็ตอนนั้นเองสินะคุณพ่อคะนี่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือของหนูนะคะคุณพี่กู้สวมให้หนูเองไม่ใช่หนูนะคะพวกเธอทุกคนตามฉันมาคุณพ่อคะนี่มันไม่ใช่ของหนูจริงๆนะคะคุณพี่กู้สุ่มมันให้หนูเองค่ะเมื่อสักครู่หนูได้ยินว่ามีขโมยไม่ทันเอะใจคุณพี่กู้เธอคงซิวซิวเธอพูดสิเรียนท่านกองพลนาฬิกานี้เป็นของคุณหนูกู้ค่ะคุณหญิงฮะเป็นคนมอบให้กับคุณหนูกู้เองดิฉันเองก็เห็นมันกับตาเลยนะคะแล้วอยู่ด้วยกันตอนนั้นค่ะซิวซิวฉันดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอกลับทำแบบนี้กับฉันนั่นเหรอเธอเป็นคนที่ซื้อนาฬิกาข้อมือให้ฉันเองแท้ๆเป็นอย่างที่ชิงโจพูดด้วยผิดเธอมันคือหนอดบ่นไส้
นาฬิกาข้อมืออะไรกันคะคุณหญิงห้าไม่เคยให้นาฬิกาข้อมือกับฉันนี่คะซิวซิวถ้าจำผิดหรือเปล่าวะฉันเอานาฬิกาข้อมือให้คุณหนูกู้เมื่อไหร่กันคุณหญิงห้าคะเมื่อสักครู่นี้คุณยังบอกอยู่เลยว่านาฬิกาข้อมือนั้นสวยดีอะไม่มีเรื่องแบบนั้นอยู่นะซิวซิวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซิวซิวนี่มันอะไรกันเธอไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไรพวกเธอรู้แผนการฉันมาตั้งนานแล้วสินะปกติแล้วฉันเห็นคุณพ่อเขาให้ความสำคัญกับนาฬิกาข้อมือเรือนนี้มากก็เลยจะเอามาใส่เพื่อยัดความยี่กู้ชิงโจ้เอาล่ะนี่ก็ความมืดมากแล้วคุณหญิงห้าคุณไปพักผ่อนก่อนนะไปเรียกคุณหญิงสองมาที่นี่ดึกดื่นแบบนี้ให้คุณชายสองพาคุณหนูชิงโจไปส่งที่บ้านแล้วกันขอรับคุณพ่อคะจะปล่อยไปได้ยังไงกันล่ะคะนาฬิกาข้อมือนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะจะไปกลัวอะไรกับแค่ถามผู้ต้องสงสัยกันน่ะชงจือเธอรู้ได้ยังไงว่านาฬิกานี่เป็นของสำคัญน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอสารภาพผิดเองนะนี่นาชงจือนะชงจือเธอคิดจะใส่ร้ายฉันจริงๆด้วยสินะพาคุณหญิงห้ากับคุณหนูกู้ออกไปก่อนคุณหนูกู้คะเมื่อสักครู่นี้ทำฉันตกอกตกใจหมดเลยนะคะแต่ไหนแต่ไรมาฉันไม่เคยเห็นท่านกองพลโมโหขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะฉันเกือบโดนซิวซิวฆ่าตายแล้วด้วยท่านกองพลเขาตัดสินใจให้พวกเราสองคนออกมาข้างนอกแสดงว่าเขาทราบว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้วค่ะคุณหญิงวางใจเห็นนะคะถ้าอย่างนั้นก็ดีเฉลิมวันเกิดปีนี้ไม่มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์แต่มีเรื่องให้สะพึงสินี่คุณหญิงห้าผ้าผมรุงรังหมดแล้วนะคะรีบไปพักผ่อนเถอะค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะฉันทำได้แค่นัดคุณหนูกู้คราวหน้าแล้วล่ะค่ะค่ะไว้พบกันใหม่นะคะคุณหนูชิงโจช่วยเป็นคนดีจริงแม้ว่าเรื่องนี้จะขี้คายแล้วก็ตามแต่สิ่งของเล็กๆนี่มันคืออะไรกันท่าทีของท่านกองพลดูกระวนกระวายอย่างนี้มันต้องเป็นของสำคัญมากๆแน่ท่านต้องเก็บมันไว้ให้ดีต่อไปอาจจะมีประโยชน์มันต้องมีอะไรบางอย่างขาดหายไปกว่าจะได้อาวุธรูปแบบใหม่เนี่ยต้องขโมยจากองค์กรรับของรัฐบาลเยอรมันคงยากลำบากมากเลยคนเราตายไปตั้งเยอะสิ่งของทั้งหมดนี้ควรจะอยู่ในเมืองชิงเว่ยแต่ต้องขาดไปสิ่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถประกอบมาสำเร็จเราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับไม่ได้เป็นปืนลบขนาดรูปแบบใหม่แม้แต่ส่วนที่ขาดหายไปเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจะหาอะไรมาแทนที่ได้ล่ะถ้านี่เราตรวจสอบออกแบบมันได้เราก็ไม่จำเป็นต้องขโมยมันมาหรอกนะเฮ้ยดูจากลำดับรหัสส่วนที่หายไปมันน่าจะอยู่ในนาฬิกาของข้อมือนี้นาฬิกาข้อมือนั้นอยู่ในห้องสมุดของผมนอกเหนือจากคนในครอบครัวก็ไม่มีคนนอกเอาไปได้แล้วก่อนหน้าที่กันในการข้อมือนั้นจะหายไปก็มีชงจื่อคนเดียวที่เข้าไปในห้องนั้นเหมือนว่าผมจะตามใจเธอมากเกินไปเธอถึงก็ทำเรื่องพันนี้ได้บอสครับนั่นอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่237ท่านกองพลครับคุณส่งชงจื่อมาให้ผมเถอะนะครับผมสามารถทำให้เธอสารภาพความจริงออกมาได้ไม่ได้ถ้าส่งให้นายคาดว่าจะไม่เหลือชีวิตรอดนะสินายเอาชิวๆไปแล้วกันฉันรู้ว่านายมีวิธีจัดการคุณให้ค่าผมเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมจะลองดูนะครับความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โง่ฉงจื่อสมคบคิดกับชิวๆคนรับใช้เพื่อเสือร้ายชิงโจเข้ามือนั่นคงผ่านมือแมวเจ้าเล่ห์อย่างชิงโจมาแล้วถ้าของที่หายคงไม่ได้ไปอยู่ในมือชิงโจแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนกันเล่า
เจ้าใบท้อน้อยเจ้าใบท้อน้อยเจ้าใบท้อที่ปกคลุมท้องฟ้าตรงนี้กำเนิดที่โรงสีครามของเมืองรวงทางตะวันตกเรื่องราวของแม่น้ำชิงหรือบกเพลแห่งปักกิ่งสิ่งไพ่สือนายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแต่หัวขโมยเอาของที่ฉันฝากไว้ในธนาคารมาเลยนะอะไรกันฉันรอเธอมาหลายวันแล้วเพิ่งจะมาตอนนี้เนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่านายยอมรับว่านายเอาของฉันไปนะสิรีบเอาคืนมาเลยนะเท่าที่รู้มาเจ้าของสิ่งนั้นไม่ใช่ของเธอแล้วก็ฉันจะเอาคืนเธอยังไงดีล่ะนะนายนี่มันพึ่งไม่ได้เลยจริงๆฮะไม่อยากยุ่งกับนายแล้วไปดื้อแบบนี้ได้หรอหรือว่าไม่อยากรู้แล้วว่าของสิ่งนั้นมันคืออะไรชงจื่อนะเกือบไม่รอดเพราะทำมันหายเลยนะไอ้เจ้านั่นน่ะมันสำคัญกว่าที่เธอคิดนะแล้วมันคืออะไรล่ะยืนไกลกันขนาดนั้นมันดูห่างเหินน่ะเข้ามาใกล้ๆกว่านี้หน่อยสิถึงจะบอกมาให้ฉันดูหน่อยสิว่าช่วงนี้หิวจนผอมหรือเปล่านายมีอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะอย่ามายุ่มย่ามกับฉันนะฉันไม่ได้ยุ่มย่ามเธอส่งคืนชิ้นส่วนปืนรูปแบบใหม่ให้ฉันเลยนะฉันต้องตอบแทนเธอหลายดอกเลยล่ะออกไปซะไอ้ตายโรคจิตฉันไม่รู้ว่าเจ้านั่นสำคัญขนาดนั้นนี่นะท่านกองพลดูแลฉันมาเป็นอย่างดีนายเอาเจ้านั่นคืนมาซะฉันจะเอาไปคืนให้เขาเองหืมเอาไปคืนไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมือฉันแล้วฉันไม่วันให้ใครเด็ดขาดเธอก็น่าจะรู้ถ้าเธอเอาคืนกลับไปให้เขาข้อแรกเธอจะแสหาเรื่องข้อที่สองถ้าฉันไม่มีเจ้าลูกปืนนี่ต่อไปจะเกิดสงครามขึ้นแล้วฉันจะรอดมาได้ยังไงข้อที่สามยายฉงจื่อด่ะเป็นตัวก่อเรื่องตอนนี้ถูกส่งกลับไปประเทศอังกฤษแล้วไม่ใช่ว่าศัตรูของเธอหายไปอีกคนหรือไงอ่ะฉันพูดจริงๆนะตอนนี้นายดูเหมือนผู้ชนะสูงสุดและไม่มีทางปล่อยให้รางวัลนี้หลุดไปได้แต่ถ้าท่านกองพลรู้ความจริงข้าสักวันล่ะคนที่เป็นผู้ต้องหาของเรื่องนี้คือสาวใช้คนนั้นตอนนี้คนรับใช้นั่นถูกทรมานจนตายแล้วล่ะคนตายไปแล้วไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ถ้าอย่างนั้นแล้วคุณหญิงห้าล่ะท่านนายพลรักคุณหญิงห้ามากไม่มีทางเกิดเรื่องอะไรเป็นแน่เมื่อวานนี้ฉันส่งไปสอบสวนในคุกอยู่คนนึงฉันมีความรู้สึกว่าหล่อนมีนิสัยเหมือนกับเธอเลยฮะนะไอ้ย่าทำไมจู่ๆกัดคนได้ล่ะฉันขโมยสิ่งของสำคัญมาให้นายแต่นายกับให้ฉันเป็นคนรับใช้เนี่ยนะไอ้คนบ้าเอ้ยอ๋อสายตาแบบนี้มันเหมือนกับตอนที่รังแกฉันนี่นะถ้าจะไม่ดีแล้วฉันต้องรีบแผ่นผบ.ครับนายหญิงนี่อีกแล้วครับตอนที่238นี่สิเพื่อนซื้อได้ทำฉันหายใจไม่ออกรู้ไหมอะได้ยังไงกันล่ะฉันไม่ยอมให้เธอตายไปหรอกนะถ้าเธอตายไปฉันคงไม่มีแฟนแล้วล่ะฮะนายไปถึงท่านนายพลนี่ผู้หญิงน้อยได้ยังไงกันล่ะผู้หญิงเยอะแยะติดนายงอมแงมเรื่องนั้นเธอเข้าใจฉันผิดแล้วตอนนี้ฉันมีแค่เธอแล้วไม่มีผู้หญิงคนอื่นนอกจากผู้หญิงสองคนที่เธอเคยเห็นก่อนหน้านี้นั่นเป็นคำโกหกหลอกลวงทั้งนั้นชิงโจอีกเดือนกว่าจะเป็นวันเกิดเธอแล้วฉันจะเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้เธอนะฉันไม่อยากได้ของขวัญชิ้นใหญ่นี่ไม่ว่านายจะทำอะไรก็ตามทุกครั้งมันก็ไม่เคยสำเร็จถ้านายมีใจให้ฉันจริงๆนะก็แค่ทำบะหมี่ฉันสักทำเถอะวันเกิดนายคราวที่แล้วฉันก็เป็นคนทำบะหมี่ให้นายได้เลยฉันจะทำบะหมี่อายุยืนให้เธอนะ
จริงโจเธอต้องอยู่กับฉันจนหมดชีวิตนะไม่อย่างนั้นใครจะทำบะหมี่วันเกิดให้ฉันกินล่ะเพียงแค่เธออยู่ข้างกายฉันฉันถึงจะมีความรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ถึงจะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้ก็ไม่ได้มืดมัวอย่างที่คิดคลื่นนี่เป็นอากาศบ้าอะไรเนี่ยมีแต่พายุแล้วก็ฝนผีประตูหน้าต่างทุกบานดีๆล่ะถ้าพังแม้แต่บานเดียวฉันจะไม่ยกโทษให้พวกแกแน่ครับคุณผู้หญิงหลังจากที่คุณหญิงย่ากลับมาคุณผู้หญิงเธอก็มีคนคอยให้ท้ายก็เลยทำอำนาจบาดใหญ่สินะก็ใช่นะสิโอหังมากดูเหมือนว่าคุณผู้หญิงจะว่าตัวเองเป็นภรรยาเอกแล้วสินะเธอก็ด้วยถูกคุณท่านไล่แต่เพื่อนไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนี่ยหล่อนยังไม่สึกนึกอีกนะเนี่ยฮะคุณหญิงครับคุณหญิงว่าวายสิ่งได้อะไรกันนั่นตัวแกสกปรกมากเท้ายังมีแต่โคลนเพื่อนดีจะถูกแกทำสกปรกหมดแล้วเนี่ยผมสมควรตายครับเรียนคุณหญิงครับคุณหญิงคุณหญิงสือจากคฤหาสน์ท่านกองพลอยู่ด้านนอกต้องการจะพบคุณหนูชิงโจอ่ะคุณหญิงสือเหรอเอาร่มมานี่สิสวัสดีค่ะคุณหญิงสือเข้ามานั่งข้างในบ้านก่อนสิคะสวัสดีครับคุณหญิงกู้คุณหญิงของพวกเราต้องการพูดคุยกับคุณหนูกู้สักเดี๋ยวรบกวนเชิญคุณหนูกู้ออกมาพบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมาพบชิงโจเหรอคะเดี๋ยวฉันจะไปตามให้นะคะฝนตกหนักทำให้หน้าประตูมีแต่โคลนดิดเธอก็เลยไม่ลงจากรถสินนะคุณหญิงสือคุณหญิงสือเธอไม่เข้ามาเหรอฝนตกหนักน่ะประตูหน้าบ้านมีแต่ดินโคลนเธอคงไม่ลงจากรถมาหรอกชิงโจเธอมาพอดีเลยคุณหญิงสืออยากจะพบเธอน่ะทำไมเธอไม่เข้ามาล่ะคะมาคุยกันในบ้านน่าจะดีกว่าฝนตกหนักขนาดนั้นฉันไม่อยากเปียกฝนนะคะเธอไม่อยากเปียกฝนแล้วคุณหญิงเขาอยากเปียกฝนเรื่องไงอ่ะคุณหญิงเธอมาหาฉันเองนะคะไม่ใช่ฉันไปหาคุณหญิงชิงโจทำไมลูกมันแบบนี้ล่ะคุณหญิงสือเป็นว่าที่แม่ยายของลูกนะนั่นมันเรื่องอนาคตค่ะไม่ใช่ตอนนี้เธอท่านกู้ขอโทษที่มารบกวนเด็กๆนะคะคุณหญิงซื้อมาถึงที่นี่เป็นเกียรติมากแล้วเหรอครับไม่ได้รบกวนอะไรเลยครับเชิญเข้ามาเถอะครับไปเตรียมชามให้คุณหญิงฉันมีเรื่องอยู่กับชิงโจเดี๋ยวเดียวเองค่ะไม่ต้องเตรียมชาให้ฉันหรอกค่ะชิงโจเท่าคงได้ยินมาแล้วสินะว่าท่านกองพลจะส่งชงจื่อไปเพ่นกิจหนูไม่ได้ข่าวค่ะท่านกองพลอยากส่งสงจื่อไปเรียนเมืองนอกสักหลายปีแล้วค่อยกลับมาฉันคิดว่าเธอคงเข้าใจเพราะว่าเรื่องที่พวกเธอทำเหลวไหลกันน่ะทำให้ท่านกองพลโมโหหนูไม่ได้ทำอะไรเหลวไหลนี่คะคุณหญิงสื่อมาขอร้องนางเอกให้ช่วยเรื่องฉงจื่อนางเอกจะยอมช่วยหรือไม่แล้วจะมีอะไรเป็นข้อแรกเปลี่ยนอย่าลืมตามไปดูกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงให้อีกค่ะเพราะว่าเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะทุกคนอันนี้นิชาขอสารภาพเลยนะคะว่านิชาแอบเพื่อนๆอ่านในวันนี้นะคะไปประมาณล่วงหน้าเพื่อนๆไปประมาณ12ตอนค่ะรู้สึกว่าเรื่องเข้มข้นมากมากเลยนะคะและเพื่อนๆจะตกใจนะคะแอบสปอยนิดนึงดีกว่าค่ะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะเพราะว่าเรื่องมันเข้มข้นจริงๆถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ปิดคลิปไปได้เลยแต่อันนี้จะสปอยให้นิดนึงก็คือทุกคนคะต่อจากนี้นะคะอีก10ตอนข้างหน้านะคะก็คือจะมีคนตายค่ะทุกคนซึ่งเป็นตัวละครสำคัญด้วยนะคะถึง2คนด้วยกันค่ะแต่จะเป็นใครนั้นรอติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ก็มาสปอยแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ